พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพธามวิถีอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจว.ดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเต็ปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความเบิกบานสำราญใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000 วันพรันต้องยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครมิอาจขอต่อสัญญาถึงหมดดีผีดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้ให้กับโลกาจึงนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตจงพูดคิดทำตามคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนเพราะศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์เหมือนเดิมที่วัดพุทธมหาธาตุคอกสาธารณรัฐไอร์แลนด์แล้ววันนี้ดีหน่อย12 องศาเพียงแต่ว่าในนี้มันชั้นใต้ดินมันก็เย็นหน่อยตอนกลางวันก็20 องศาแล้วก็แสงแดดแจ่มจ้าดีมีเมฆบ้างนิดๆหน่อยๆ
เอาละตอนนี้อ้อท่านอาจารย์พงศ์ศักดิ์พระใหม่บอกนมัสการครับหลวงพ่อนะอ้าวสาธุครับผมสาธุสาธุเป็นท่านแรกเข้ามาแล้วในวันนี้แต่เช้าเลยตี 5กว่าแล้วนี่แต่ที่นี่กำลัง5 ทุ่ม 20 นาทีนะวันนี้ดูท่าทางจะยกตาไม่ค่อยขึ้นยกเปลือกตาไม่ค่อยขึ้นดูท่าทางจะง่วงง่วงหน่อยนะสำหรับรายการวันนี้ยังอยู่ในสุญญตาวรรคเป็นวรรคที่สามแห่งอุปริปันธาตุปันธาตุสุดท้ายละวลิบังเบื้องบนปันธาตุเบื้องบนแห่งมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ตอนนี้ก็อยู่ที่หน้า256นะฉบับมหาจุฬาเล่มสีฟ้านะฉบับมหาจุฬาปกสีฟ้าหน้า256ข้อที่223223ภูมิชสูตรกล่าวว่าด้วยพระรูปหนึ่งชื่อภูมิชะภูมิชะ ก็เป็นสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่6แล้วในวรรคนี้นะสำหรับในวรรคนี้ก็อ้าวเริ่มต้นเอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตตังมะยาสุตังประสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระภูมิชะครองอันดรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปยังวังของชยเสนะราชกุมารและนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วลำดับนั้นชยเสนะราชกุมารเสด็จเข้าไปหาท่านพระภูมิชะถึงที่อยู่แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วประทับนั่งท่าที่สมควร เนี่ยได้รับสั่งกับท่านพระภูมิชาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะว่ามีทิฏฐิว่าอย่างนี้ถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ตั้งความหวังก็มิใช่ไม่ตั้งความหวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ในเรื่องนี้พระศาสดาของท่านพระภูมิชะมีวาทะอย่างไรมีทิฏฐิอย่างไรตรัสสอนไว้อย่างไรถาม
ท่านพระภูมิชะนะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งปณิธานคือตั้งความปรารถนานะตั้งความหวังไว้เวลาปฏิบัติธรรมเวลาทำสมาธิภาวนาเวลาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานแต่ตั้งความหวังไว้ทั้งตั้งความหวังไว้แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้สมหวังตอนนี้มีพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างไรถามท่านพระภูมิชะอ้าวท่านพระภูมิชะก็ถวายพระพรว่าพระราชกุมารเรื่องนี้อาตมาภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่เป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าแม้ชนทั้งหลายตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายพวกเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุได้เป็นต้นพวกเขาทั้งตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายคือไม่แยบยลไม่ละเอียดละออนะอาจจะทำลวกลวกหยับหยาบทำโดยไม่ตั้งใจทำไปตามทำเรื่องทำราวนะทำไปทำเรื่องทำราวคงไม่ได้บรรลุแน่นอนไม่ได้ผลแต่ในขณะใดที่ตั้งอกตั้งใจทำเนี่ยโดยแยบคายโดยละเอียดละออไม่ว่าจะไม่จะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังนั้นย่อมประสบความสําเร็จเหมือนกันจะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังก็ตามอ๋อพงศักดิ์อัศนัยอัศนัยวายานนท์โอ้สาธุสาธุอัศนัยวายานนท์มาแล้วนี่เมื่อวานก็มาเนี่ยจะไปหาโปรไฟล์โอ้ยังไม่เจอยังไม่เจอโปรไฟล์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโมทนาเนี่ยชัยเสนละราชกุมารตรัสว่าถ้าพระศาสดาของท่านพระภูมิชะมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ตรัสสอนไว้อย่างนี้พระศาสดาของท่านภูมิชะชะลอยจะมีความรู้เนื้อสมณพราหมณ์ทั้งปวงแน่แท้เหมือนนะลำดับนั้นชยะเสนะราชกุมารทรงอังคาดท่านพระภูมิชะด้วยภัตตาหารในภาชนะอันเป็นส่วนของพระองค์เป็นส่วนของพระองค์เองเลยทีเดียวคือภัตตาหารที่เขาจัดไว้สำหรับพระองค์ก็เอาถวายท่านพระภูมิชะถวายท่านพระภูมิชะนี่เป็นข้อ223ต่อไปมาดูข้อ224ครั้งนั้นแลท่านพระผู้มีพระภูมิชะกลับจากวินทบาทภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค
ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโอกาสเมื่อเช้านี้ข้าพระองค์ครองอันตรวัตรศกถือบาทถือจีวรเข้าไปยังวังของชยเสนราชกุมารนะแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้นะลำบนนั้นชยเสนราชกุมารนี่ก็เข้ามาแล้วก็กราบแล้วก็ตรัสกับข้าพระองค์นะแล้วก็เล่าถวายพระพุทธเจ้าเรื่องราวต่างๆคำถามของท่านของชยเสนาราชกุมารและคำตอบที่ท่านได้ตอบชยเสนราชกุมารถวายแด่พระพุทธองค์แล้วก็ถามรายละเอียดเกี่ยวกับว่าการตั้งความหวังและการไม่ตั้งความหวังตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่อ๋อท่านนะครับมาอีกท่านหนึ่งอัมพะวานอัมพะวันนานูอ๋อท่านพระครู สาธุครับสาธุท่านพระครูอัมพวนานุรักษ์วัดสันต้นม่วงอำเภอดอยสะเก็ดรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดโอ้สาธุสาธุวันนี้น่าจะได้ไม่มีศาสนกิจอะไรไปทางไหนทำวัดเช้าอะไรซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาร่วมในรายการนี่มาร่วมในรายการสาธุสาธุนะเป็นยังไงบ้างเนาะทางเมืองไทยทางเชียงใหม่ทางดอยสะเก็ดนะครับเล่าสู่กันฟังบ้างโอ้รองเท้ากันน้ำได้เอามาใส่แล้วเนอะโอ้ขอบคุณมากดีมากเลยก็มาใส่ครั้งนี้ก่อนหน้านั้นปีก่อนหน้านั้นไม่ได้เอามาเนื่องจากว่ามันอยู่ที่กรุงเทพคราวนี้ก็ไปแวะเอามาก็เลยได้ใช้แล้วโอ้รองเท้ากันน้ำอย่างดีขอบพระคุณมากเอาละคันนี้ก็มาต่อที่ท่านภูมิชะได้ฟังคำถามสนทนากับท่านพระขอไปชยเสนราชกุมารนะซึ่งเป็นราชบุตรของพระเจ้าพิมพิสารองค์หนึ่งนะกับถวายแด่พระศาสดาแล้วก็ได้กราบทูลพระศาสดาว่าเป็นไปได้ที่พระผู้มีพระภาคพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ชยเสนราชกุมารรับสั่งว่าถ้าพระศาสดาของท่านภูมิชะมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ตรัสสอนไว้อย่างนี้ชะลอยว่าจะมีความรู้เหนือสมณพราหมณ์ทั้งปวงแน่แท้ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำกล่าวเช่นนั้น
และคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าภูมิชะช่างเถิดเธอถูกถามอย่างนั้นแล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนั้นชื่อว่าพูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่ากล่าวตรูเราไม่ชื่อว่ากล่าวตรูเราด้วยคำเท็จชื่อว่าเป็นผู้พูดอย่างสมเหตุสมผลไม่มีเลยที่คำกล่าวเช่นนั้นจะเป็นคำที่ไม่สมเหตุสมผลและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ไม่มีแต่สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาสังกัปปะมีความดำริผิดเป็นมิจฉาวาจามีวาจาผิดเป็นมิจฉากัมมันตะมีการงานผิดเป็นมิจฉาอาชีวะมีการเลี้ยงชีพผิดเป็นมิจฉาวายามะมีความเพียรผิดเป็นมิจฉาสติมีความระลึกผิดเป็นมิจฉาสมาธิมีความตั้งใจผิดถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุได้อย่างในมรรคมีองค์8เนี่ยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นสัมมาถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาไปจนถึงสัมมาสมาธิอันนั้นจะได้มรรคได้ผลจะได้มรรคได้ผลในการที่ได้ประพฤติพรหมจรรย์นั้นนะสรุปว่าจะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังนั้นไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติแต่ที่เกี่ยวก็คือว่าปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกผิดหรือไม่ผิดตรงนี้เป็นส่วนสำคัญถูกต้องตามหลักมักมีองค์8ประการไหมมีความเห็นชอบหรือมีความเห็นผิดอย่างนี้เป็นต้นนะสมาธิชอบหรือสมาธิผิดหรือไม่ชอบนี่ขึ้นอยู่กับตรงนี้ขึ้นอยู่ตรงนี้ถ้าแม้ตั้งความหวังและไม่ตั้งความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางเอาน้ำพรมไปคั้นไปเขาก็ไม่สามารถได้น้ำมันไม่ได้น้ำมันถ้าแม้ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่แล้วเกลี่ยทรายลงในน้ำพรมเอาน้ำพรมเข้าไปแล้วก็คั้นทรายนั้นเขาก็ไม่ได้น้ำมันจะได้น้ำมันได้ยังไงมันเป็นทรายไปบีบเอาน้ำมันจากทรายบีบเอาน้ำมันจากแกลบนี่นะมันไม่ได้บีบน้ำมันจากทรายบีบน้ำมันจากแกลบข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้น้ำมันแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังคัปปะเป็นต้นจนถึงมิจฉาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยตั้งความหวังแล้วจึงประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้เนี่ยมันไม่สามารถบรรลุผลได้ถึงไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่ได้รับผลตั้งความหวังก็มีใช่ไม่หวังก็มีใช่ก็เหมือนกันมันขึ้นอยู่ที่ว่าผิดถูกขึ้นอยู่ที่ว่าความผิดและความถูกแยบคายหรือไม่แยบคายแยบยนหรือไม่แยบยนนี่มันอยู่ตรงนี้ที่จะบรรลุได้หรือไม่บรรลุได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการนมสด
แสวงหานมสดเที่ยวส่อหานมสดแต่รีดนมจากเขาโคแม่ลูกอ่อนรีดจากเขามาเนี่ยไม่ไปรีดที่เต้านมไปรีดจากเขาโคแม่ลูกอ่อนเนี่ยนะจะได้น้ำมันไหมก็ไม่มีทางที่จะได้น้ำมันเออมันไปรีดผิดที่เออไปรีดผิดที่แม่บุรุษนั้นเนี่ยตั้งความหวังรีดเอาจากเขาโคเนี่ยเขาโคแม่ลูกอ่อนก็ตามนะเขาก็ไม่สามารถที่จะได้น้ำมันที่จะได้น้ำนมไม่สามารถที่จะได้น้ำนมไม่สามารถที่จะได้นมสดไอ้ตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังนั้นไม่สำคัญหรอกตั้งก็ไม่ใช่ไม่ตั้งก็ไม่ใช่ก็เหมือนกันวิสิตท่านอาจารย์ท่านวิสิตเข้ามาแล้ววิสิตสุมนันติไว้สาบารมีพระอาจารย์ครับเนี่ยสาธุครับผมสาธุสาธุนะอ้าวเห็นว่าไปอะไรอ่ะกูเปียกูเปียเชียงรายนู่นน่ะกลับมาแล้วเลยพระธาตุกูเปียกูเปียหรือกูเบียนะโอ้ไม่รู้เป็นไงโน่น อ้าวโมทนาครับเนี่ยนะถ้าแม้ตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังเนี่ยรีดนมรีดนมจากเขาโคไม่ลูกอ่อนก็ไม่สามารถได้นมสดเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถจะได้นมสดแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดเป็นต้นนะจนถึงทำสมาธิผิดผิดลู่ผิดทางกลับมาอยู่ที่วัดพระธาตุปูเปี้ยปูเปี้ยหรือปูเบี้ยนูพระธาตุปูเบี้ยนะครับเข้าพรรษาที่นี่ครับโอ้สาธุครับสาธุสาธุไปเข้าพรรษาที่เบียงกาหลงเลยนะโอ้ดีมากดีมากเดี๋ยวจะผ่านไปทางโน้นจะไปแวะเยี่ยมผ่านไปทางโน้นจะไปแวะเยี่ยมแต่ไม่เป็นไรเราก็ติดต่อกันเรื่อยๆนะติดต่อกันเรื่อยๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากพวกเขาเนี่ยข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรไปรีดที่เขาวัวนะนโยบายมันผิดมันจนนโยบายผิดจะเอานมไปรีดที่เขาวัวนะพวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดเป็นต้นจนถึงทำสมาธิผิดลูกผิดทางผิดลู่ผิดทางกลับมาอยู่ที่วัดพระธาตุวัดพระธาตุเข้าพรรษาที่นี่ครับผมสาธุครับสาธุสาธุจะไปเยี่ยมผ่านไปทางโน้นจะไปแวะเยี่ยมแต่ไม่เป็นไรเราก็ปิดเดี๋ยวไม่เป็นไรไปแวะเยี่ยมเราก็ติดต่อกันเรื่อยๆติดต่อกันเรื่อยๆสาธุสาธุ นะครับ
อากาศเป็นยังไงเนาะยังร้อนอยู่หรือเปล่าฝนตกอะไรยังไงเห็นว่าฝนตกนะเห็นว่าฝนตกดีนี่มาครับขอบคุณมากพระองค์ตรัสในข้อที่226ว่าภูมิชาเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการเนยข้นแสวงหาเนยข้นเที่ยวเสาะหาเนยข้นเทน้ำลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนทำให้บุรุษนั้นตั้งความหวังเทน้ำลงในอ่างแล้วกวนด้วยเครื่องกวนเขาก็ไม่สามารถได้เนยข้นถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังและเทน้ำลงในอ่างเนี่ยก็จะไปได้นมข้นได้อย่างไรก็ไม่ได้เพราะนั้นเพราะเหตุใดเพราะอุบายอันไม่แยบคายเขาจึงไม่สามารถได้เนยข้นแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงมิจฉาสมาธิแม้จะตั้งความหวังหรือไม่ตั้งความหวังตั้งความหวังก็ไม่ใช่หรือไม่ตั้งความหวังก็ไม่ใช่ก็ตามนะพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ถ้าแม้ไม่ตั้งความหวังแล้วถ้าแม้ตั้งความหวังแล้วก็ตามพวกเขาก็ไม่สามารถบรรลุผลได้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันไม่แยบคายพวกเขาจึงไม่สามารถบรรลุได้ไม่สามารถบรรลุเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการไฟแสวงหาไฟเที่ยวเสาะหาไฟจึงเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเอาไม้สดๆไม่ใช่ไม้แห้งนะไม้เปียกหรือไม้เปียกไม้สดผ่าครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาถูกันถูไปเถอะ10 ปี20 ปี100 ปี1,000 ปีไฟมันก็ไม่เกิดไฟจะไม่เกิดขึ้นได้ยังไงไม้มันสดไม้มันเปียกข้อนั้นเป็นเพราะอะไรก็เพราะว่าอุบายนโยบายเนี่ยมันไม่แยบคายนะมันไม่ได้ผลไม่ได้บรรลุผลข้อนั้นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถบรรลุได้นั้นเป็นเพราะเหตุว่าอุบายไม่ดีอุบายไม่แยบยลอุบายไม่แยบคายภูมิชะส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นต้นจนถึงเป็นสัมมาสมาธิจนถึงสัมมาสมาธิถ้าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้ถ้าไม่ตั้งความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุผลได้เพราะนั้นเพราะเหตุไรพระอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุได้นี่อยู่ตรงนี้อยู่ที่อุบายเดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวต้อง เดี๋ยวมันเย็นบางๆไม่หน่อย วันนี้เสียงไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะกลางวันนุ่นจามรู้สึกจะ
อ้าวหมดเวลาหรือยังอ้าวยังข้ามาดูข้อที่227ภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันเนี่ยแสวงหาน้ำมันเกลี่ยแป้งงาลงในรางแล้วเอาน้ำพรมไปคั้นไปเนี่ยเขาก็สามารถเนี่ยได้น้ำมันงาไม่ว่าจะตั้งความปรารถนาหรือไม่ตั้งปรารถนาตั้งปรารถนาก็ไม่ใช่ไม่ตั้งก็ไม่ใช่ก็ต้องได้น้ำมันงาเพราะอะไรเพราะว่าเอางาเกลี่ยลงไปแล้วก็นวดฟันบีบมันไม่เป็นน้ำมันงาก็ให้มันรู้ไป เอออย่างนั้นอย่างนั้นเออนะก็ย่อมได้น้ำมันข้อนั้นเพราะเห็นว่าอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้น้ำมันงาแม้ชั้นใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ชั้นนั้นเหมือนกันเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมาธิจนถึงสัมมาสมาธิถ้าแม้สมณะหรือพราหมณ์นั้นเนี่ยตั้งความหวังตั้งความปรารถนาแล้วและประพฤติพรหมจรรย์พวกเขาก็สามารถบรรลุได้เพราะความถูกต้องการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะเหมือนที่พุทธองค์ตรัสไว้กับก่อนปรินิพพานตรัสไว้กับท่านสุภัททะพุทธสาวกองค์สุดท้ายอรหันต์องค์สุดท้ายก่อนปรินิพพานว่าสุภัททะภิกขุสัมมาวิหะไรยุงอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสาถ้าภิกษุที่ประพฤติอยู่ประตั้งอยู่ในมรรคมีองค์8ประการเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็ย่อมจะได้บรรลุอรหันในโลกนี้ก็จะไม่ว่างขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับครับผมที่จะมาเยือนมาเยี่ยมมาเยือนที่วัดพระธาตุดอยกูเบี้ยขอยินดีต้อนรับครับผมเลขที่9หมู่10ตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายโอ้สาธุครับสาธุครับอำเภอเวียงกาผมเคยไปครับอย่าเวียงกาหลงนี่เคยไปงุ่นนานมาแล้วเมื่อสัก10 ปี 10 ปี20 ปีมาแล้วที่เวียงกาหลงนี่นะน่าจะ10 กว่าปีอาจจะไม่ถึง20 ปีน่าจะได้เกือบ20 ปีตอนนั้นไปกันเลือกไปกันหลายคนยังจำได้อยู่นะอันนี้ก็พระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าเปรียบเหมือนบุรุษต้องการนมสดแสวงหานมสดแล้วเนี่ยก็จึงรีดนมจากเต้านมของโคแม่ลูกอ่อนจากเต้านมของโคแม่ลูกอ่อนก็ย่อมจะได้น้ำนมไม่ใช่ไปรีดที่เขามันรีดที่เขามันก็ไม่ได้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะอุบายอันแยบคายเขาจึงสามารถได้นมสด
แม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์ก็เหมือนกันจะเป็นสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินั่นก็แน่นอนย่อมจะได้ผลในการปฏิบัติมันขึ้นอยู่ที่ความเห็นถูกต้องหรือไม่ไม่ต้องปรับตรงนี้โดยเฉพาะก็ข้อปฏิบัติด้วยการปฏิบัติถ้าเป็นไปตามสัมมาวิหารยุงอย่างว่าตามมรรคมีองค์8ประการปฏิบัติโดยชอบอรหันเตหิอัสสะอสุญโยโลกโกอรหันเตหิอัสสะอย่างว่าในโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ดังนั้นพุทธองค์ก็เปรียบเทียบเนี่ยเหมือนกับที่ว่าไปสีไฟถ้าเอาไม้แห้งๆมาผ่าครึ่งแล้วก็ถูกันไม้ไผ่เนี่ยนะถูกันเดี๋ยวไฟมันก็ติดพึบต้องเอาขี้ฝอยใส่เอาฝอยใส่ในรางที่รูมันอยู่ตรงกลางเอากระดาษหรือฝอยใส่ไว้มันร้อนร้อนใส่แล้วก็ไฟมันก็จะลุกติดตรงนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะตามความต้องการข้อนั้นเพราะอะไรเพราะว่าอุบายอันแยบคายอุบายอันแยบคายพวกเขาจึงสามารถบรรลุผลได้ประสบความสำเร็จได้ถ้าเอาไม้สดๆไม้ยังมีน้ำอยู่อย่างเงี้ยเอาไปถูกันมันก็ไม่ได้ไฟไม่เกิดอ้าววินัยติมาแล้วสาธุสาธุนี่ก็จะหมดเวลานะนี่วินัยติมานี่โอ้ยังไม่หมดเวลากำลังตื่นมั้งนี่จะหกโมงเช้าแล้วสาธุสาธุกราบนมัสการครับว่าไงนะกราบนมัสการครับอาจารย์ท่านวิสิตสุนันท์ดีก็นมัสเตมาแล้ววินัยติมาพอดีเลยนมัสเตมาอนมัสเตมาพอดีเลยวินัยติเคยนมัสเตเคยอยู่ที่อินเดียด้วยกันรู้นมัสเตดีเท่ากันกับนมัสการเนี่ยนมัสเตก็เท่ากันกับนมัสการเนาะสาธุสาธุท่านพระภูมิชะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเฉพาะข้าพระองค์จักอธิบายอุปมา4ข้อนี้อันน่าอัศจรรย์ที่พระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาข้าพระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสนกุมารเหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรนะพระภูมิภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านภูมิชะมีใจยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งภูมิชะสูตรนี่ก็จบซึ่งเป็นสูตรที่6สูตรที่6นี่ก็จบพอดีเลยดังนั้นพินิติวันนี้ตื่นสายครับเหมือนวันนี้ตื่นสายใกล้จะหกโมงไม่เป็นไรโอ้รูปอะไรมาเนี่ยอ๋อท่านวิสิตสุนันติรูปการ์ตูนมาแล้วรูปการ์ตูนมาแล้วสาธุสาธุครับสรุปเนื้อหาสาระนะวันนี้ของท่านพระภูมิชะเนี่ยก็จะได้นำเอาอุบาย4อย่างเนี่ย
ไปอธิบายให้กับท่านชยเสนะราชกุมารคืออะไรบ้างก็คืออุปมาการเปรียบเทียบจะเอาน้ำมันจะเอานมข้นเนยข้นเนยข้นก็ต้องมีอุบายที่ถูกต้องอยากจะได้ไฟก็ต้องมีอุบายถูกต้องโดยการเอาไม้แห้งเอาไม้แห้งมาถูกันก็จะได้ไฟขึ้นมาถ้าเอาไม้สดก็ไม่มีทางในเรื่องของน้ำมันก็เหมือนกันต้องเอางานี่เกลี่ยลงไปแล้วก็ใส่น้ำอุ่นนะใส่น้ำอุ่นแล้วก็นวดเอาใส่ในห่อผ้าอย่างนี้ห่อผ้าแล้วก็นวดเอาน้ำอุ่นใส่ถ้าเอาทรายใส่ก็ไม่ได้น้ำมันนะ อย่างนี้เป็นต้นเลยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นท่านพระภูมิชะนี่ก็ได้อุบายนโยบายจากพระพุทธเจ้าก็จะนำเอาอุบายทั้งสี่อย่างเนี่ยไปอธิบายคือความแยบคายและไม่แยบคายนะในการที่จะพิจารณาเหมือนกับในวิปัสสนาถ้าพิจารณาโดยแยบคายโดยละเอียดละออก็สามารถที่จะรู้ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งซึ่งมีหลักก็คือมรรคมีองค์8ประการนี่นะมีสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธินะสัมมาสติสัมมาสมาธินายกระจอกและอ่อนเหนือนึกว่านกกระจอกเป็นว่านายกระจอกโอ้นี่สาธุนายกระจอกละอ่อนเหนือละอ่อนเหนือละอ่อนเหนือเนอะเดี๋ยวจะไปดูโปรไฟล์ก่อนมาดูโปรไฟล์ก่อนนายกระจอกนี่นะจะกระจอกขนาดไหนสาธุบางทีก็ทอมตัวดีเนอร์ทอมตนคนจริงไม่กระจอกอันนี้ดูแล้วไม่กระจอกสาธุเข็มกลัดเข็มกลัดมีหลักก็คือมักมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสัมพุทธสัมมาวาจาเนี่ยสัมมาวาจาสัมมาโอมันตะกัมมันตะเนี่ยสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาสติสัมมาสมาธินะนายกระจอกนี่ละอ่อนเหนือนึกว่านกกระจอกสาธุนี่อ่ะหมดเวลาพอดีท่านเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นายกระจอกละอ่อนเหนือวันนี้ละอ่อนเหนือเข้าเส้นชัยเขาเฮ้ยละอ่อนเหนือเข้าเส้นชัยเพราะได้ไปดกรอยฟ้าวันนี้เนี่ยสรุปเนื้อหาสาระก็คือทำอะไรไม่ว่าจะตั้งปณิธานตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะก็อยู่ที่ค
ความถูกต้องอยู่ที่ความถูกต้องนโยบายอันแยบคายอันแยบยลแล้วก็หลักการก็คือมรรคมีองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยสัมมาสมาธิเป็นที่สุดดังนั้นก็หลักเนี่ยหลักธรรมที่สำคัญในวันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนะอริยมรรคมีองค์8ประการนี่แหละตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปนะสัมมาสมาธิเป็นที่สุดตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิทุกเป็นต้นเนี่ยก็ย่อมจะได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เหมือนที่พระองค์ตรัสกับท่านสุภัททะเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องตามหลักโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์อสุญโยโลโกอรหันเตหิอัสสะเลยทีเดียวส่วนตำนานนะหลักการนโยบายที่ว่าการสร้างสมบารมีการสร้างสมบารมีมาการได้บรรลุโสดาบันสกทาคามีอนาคามีหรืออรหันต์เนี่ยขึ้นอยู่ที่บุญญาบารมีที่สร้างสมมาเนี่ยนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ว่า 5,000 ปีนะ 5,000 ปีหมายถึงว่าพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมโคตมะเราเนี่ยก็จะอยู่ไปได้ถึง 5,000 ปีนะโอ้สมภักดีอวดสุขสาธุสาธุวันนี้มาทีหลังวันนี้มาทีหลังนี่สมภักดีอวดสุขได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติธรรมแล้วโลกนี้จะไม่ว่างจากอรหันต์อที่ว่าไปเมื่อกี้นี้ไว้สาธุลุงเลยนะไว้สาธุลุงต้องตามหลักนะโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยทีเดียวสาธุสาธุเป็นว่าโยมภักดีอวดสุขเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะที่นะเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นวันนี้ก็มาเยอะแล้วจำไม่ได้แล้วว่ามีใครบ้างใครบ้างก็ต้องโมขอโมทนาขอบคุณเมื่อกี้นึกว่านายกระจอกนายกระจอกละออนเหนือนี่จะเป็นท่านสุดท้ายแต่ว่าเป็นภักดีอวดสุขนะโอ้โมทนาขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเ
เท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพร